ค่ะลำดับถัดไปจะเป็นการเสวนานะคะในหัวข้อ Plant Factory for Modern Agriculture โดยมีแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมการเสวนาทั้งหมด3ท่านค่ะ 1. คุณมัควันหอสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์เกษตรกรรมบางไทรจำกัดถัดมาคือดร.พรวณิชเจริญพุทธคุณรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์บริษัท Zen Innovation Group จำกัดและท่านที่3เภสัชกรสิทธิพงษ์อุตติลาหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลเรณูนครจังหวัดนครพนมและหัวหน้าโครงการผลิตยาสมุนไพรเพื่อใช้ในสถานบริการของรัฐซึ่งการเสวนานี้นะคะจะดำเนินรายการโดยดร.เฉลิมพลเกตมณีนักวิจัยอาวุโสศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและดร.สุทธิรัตน์และดร.สุทธิรัตน์รัตนพันธ์ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติยินดีต้อนรับทุกท่านกลับถูกอีกเซสชันหนึ่งนะครับจากที่ช่วงเช้าและก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ย เราได้เห็นแบ็กกราวด์เทคโนโลยีนะครับความเป็นมาแล้วก็สิ่งที่ทิศทางหรือสิ่งที่ประเทศเรากำลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ยในเซสชันนี้อยากให้มองในเรื่องของอินสปิเรชันนะครับแพชชั่นบางอย่างที่ทำไมอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยหันมาสนใจตัวเทคโนโลยีแพลนแฟคทอรี่นะครับในการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้ทั้ง3ท่านที่เป็นตัวแทนนะครับทั้งในกลุ่มของคุณมัควานนะครับจากบางไทรเกษตรกรรมเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ดร.พรวณิชนะครับจากเซนอินโนเวชั่นแล้วก็เภสัชกรสุทธิพงศ์นะครับช่วยแชร์นะครับช่วยอินโทรดักชันตัวเองแล้วก็กิจกรรมของบริษัทที่ดำเนินการอยู่นะให้ทุกท่านในที่นี้ได้ทราบด้วยครับขอบคุณครับครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งผมเองก็เข้ามาในวงการเกษตรเนี่ยฮะเมื่อ20ปีที่แล้วก็เริ่มต้นจากเรื่องของการที่จะต่อสู้กับปัญหาว่าการปลูกพืชเนี่ยโดยที่ว่าจะไม่ใช้สารพิษแม้กระทั่ง1 ppm อันนี้เป็นโจทย์ตั้งต้นเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็มีการพัฒนาระบบปลูกไปนะจนมาถึงปัจจุบันเมื่อย้อนหลังไปประมาณ4ปีที่แล้วก็พบว่า โลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็แนวโน้มของตลาดเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องของผักโภชนาการเรื่องของความเป็นโภชนาการของผลิตผลก็พบว่าแพทฟอรี่น่าจะเป็นทางออกที่ถูกทางแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาระบบสมัยนั้นยังไม่เรียกว่าแพนแฟคทอรี่นะครับก็เป็นการปลูกพืชแนวตั้งแล้วก็การเสริมแสงก็พัฒนาจากตรงนั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้เป็นแบ็คกราวด์คร่าวๆก่อนครับของจริงรู้สึกว่าจะมีสไลด์อยู่เดี๋ยวครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมเภสัชกรสิทธิพงษ์อุตติลานะครับจากโรงพยาบาลนครพนมนะครับโรงพยาบาลเรณูนครจังหวัดนครพนมก็ของโรงพยาบาลเราที่มาเชื่อมโยงกับแผนแฟคทอรี่ก็ในส่วนของบริบทของโรงพยาบาลเรณูนครเนี่ยเป็นโรงพยาบาลของรัฐขนาด30เตียงในจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งงานผลิตสมุนไพรเนี่ยเราผลิตมาตั้งแต่ปี35 36จนเมื่อปี59เราได้ขอรับรอง GMPกับทางกรมการแพทย์แผนไทยนะครับเราก็ได้เป็นเราก็ได้มาตรฐานตัว GMP นะครับอะไรใช่ไหมครับอันนี้ครับอันนี้ก็คืออาคารผลิตของเราก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็คือเป็นสำหรับใช้ในโรงพยาบาลในจังหวัดนครพนมแล้วก็ใกล้เคียงนะครับเราจะพูดถึงรายการยาที่ผลิตแล้วก็ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายแล้วก็สถานการณ์ความต้องการแล้วก็การตลาดนิดหน่อยนะครับ
ของเราก็เราผลิตตอนนี้เราผลิตรายการยาทั้งหมด65รายการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกทั้งยาเดี่ยวแล้วก็ยาตำรับส่วนใหญ่จะเป็นแคปซูลนะครับแล้วก็พวกชาชงนะครับยาต้มแล้วก็พวกยาใช้ภายนอกต่างๆนะครับก็ของเราเนี่ยผลิตก็คือในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเราไม่ได้เน้นผลิตเพื่อที่จะจำหน่ายแข่งกับเอกชนก็คือเราผลิตเพื่อที่ในระบบก็คือเป็นการเหมือนกับว่าถ้าเกิดสำรองเวลาทางเอกชนไม่สามารถซัพพอร์ตทางหน่วยงานของรัฐได้เราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้จะประมาณนี้นะครับจะไม่ได้เน้นว่าเราต้องผลิตแล้วออกไปวางในท้องตลาดแข่งกับของภาคเอกชนนะครับก็แล้วก็วัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราต้องการที่จะให้ในเครือข่ายในชุมชนในละแวกของจังหวัดแถวนั้นก็คือได้ผลิตได้ปลูกพืชสมุนไพรก็คือมารวมกลุ่มแล้วก็ปลูกแล้วก็เราเข้าไปให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลคุณภาพควบคุมคุณภาพของการผลิตแล้วเราก็เป็นแหล่งรับซื้อเข้ามาสู่เขาเรียกว่าของทางผู้ผลิตก็คือผู้ปลูกก็คือต้นน้ำของเราจะเป็นกลางน้ำก็คือเป็นผู้ผลิตให้นะครับก็จะมีเราก็จะประชุมมูลนาการการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรต่างๆเพื่อที่จะระดมจากเขาเรียกว่าคือภาครัฐเนาะก็จะทำในรูปของภาคีเครือข่ายให้ทางประชาชนแล้วก็ทางชุมชนต่างๆมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นว่าต้องให้ได้กำไรเราเน้นว่าเราต้องการได้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อที่จะให้การสร้างงานในท้องถิ่นด้วยแล้วก็เราสามารถควบคุมคุณภาพได้เองดีกว่าเราไปซื้อจากภาคเอกชนซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าภาคเอกชนไม่ดีแต่ว่าก็คือบางทีก็คือถ้าเกิดเราได้ควบคุมเองก็คือเราก็ได้เห็นขบวนการขั้นตอนในการปลูกการผลิตนะครับครับแล้วก็ที่มาที่ไปที่ได้มาพูดวันนี้ก็เนื่องจากที่ว่าเราได้เชื่อมโยงกับทางสวทชนะครับก็คือทางสวทชตั้งแผ่นแฟคทอรี่ที่อบต.นารัชควายที่จังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็คือโครงการที่จะเริ่มปลูกก็คือจะเป็นตัวฟ้าทลายโจรนะครับซึ่งเราก็ผลิตฟ้าทลายโจรเราก็ผลิตฟ้าทลายโจรอยู่แล้วก็เลยเราก็จะถ้าเราก็จะรับตัววัตถุดิบตรงนี้นะครับเข้าป้อนสู่อาคารผลิตของเรานะครับเราก็จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่คุณภาพสูงเชื่อถือได้นะครับครับอันนี้ก็คือที่เราผลิตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขมิ้นชันฟ้าทะลายโจรเถาวัลย์เปียงชาชงย่านวดแมวส่วนใหญ่เราจะผลิตเพื่อที่จะป้อนให้กับทางในจังหวัดของเรานะครับของเราก็เป็นอาคารผลิตเล็กๆมีเครื่องบรรจุชาชงแคปซูลอัตโนมัติเครื่องนึงแล้วก็เครื่องกึ่งอัตโนมัตินะครับแล้วก็เครื่องบรรจุขอโทษครับเมื่อกี้แคปซูลแล้วก็เครื่องบรรจุชาชงกึ่งอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามีการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบนะครับว่าได้ตามสเปคไหมนะครับโดยเครื่อง HPLC นะครับแล้วก็เราจะผลิตยาน้ำแล้วก็ยาครีมต่อเพราะว่าเราได้ไปคุณภาพมาแล้วนะครับแล้วก็จะผลิตต่อนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับก็คือของเราเนี่ยจะเป็นนโยบายเรื่องของการรับซื้อจากกลุ่มแล้วก็มีการทำเราไปดูแลเรื่องของโรงตากนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลก็มีงบส่วนหนึ่งที่ลงไปในชุมชนนะครับแล้วก็ให้ชุมชนรวมกลุ่มกันที่จะมาใช้ตรงนี้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ป้อนมาที่โรงพยาบาลนะครับครับหลักๆก็ประมาณนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้นำไปขายที่ไหนเราก็ส่วนใหญ่ก็มีถ้ามีจัดบูธจัดอะไรเงี้ยก็เป็นร่วมแต่ว่าที่แบบวางจำหน่ายเนี่ยก็คือเรายังไม่ได้วางจำหน่ายครับครับประมาณนี้ครับ
คุณมากครับเดี๋ยวต่อไปเป็นทางตัวแทนจากของเซนนะครับค่ะเดี๋ยวรบกวนค่ะก็เดี๋ยวเกริ่นคร่าวๆนะคะก็สวัสดีนะคะกิ่งนะคะเภสัชกรหญิงดร.พรวันนี้เจริญบุตรคุณนะคะก็วันนี้กิ่งนะคะเป็นตัวแทนของทางเซนอินโนเวชันนะเดี๋ยวขอเกริ่นภาพรวมนะคะว่าเราทำอะไรบ้างนะคะเซนอินโนเวชันแล้วจริงๆเนี่ยภายใต้เซนอินโนเวชันนะคะก็จะมีประกอบนะคะด้วยบริษัทย่อยๆนะคะภายในเครืออีกหลายอันนะคะเดี๋ยวกิ่งใช้เป็นพอยเตอร์มั้ยคะนะคะจริงๆแล้วเซนอินโนเวชันเนี่ยก่อตั้งมานะคะเราเริ่มต้นธุรกิจนะคะด้วยเรื่องของธุรกิจการเป็นโรงงานนะคะผลิตอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางหรือว่าเวชสำอางนะคะก็คือเป็น OEM นั่นแหละก็คือเราไม่ได้มีเฮาส์แบรนด์นะคะไม่ได้มีแบรนด์ของโรงงานเราเองเราผลิตตามความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าเราเป็นใครบ้างลูกค้าเราก็มีตั้งแต่กลุ่มที่เป็นเจ้าของบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เรียกว่าในรูปแบบของ MLM นะคะหรือว่าแบบขายตรงแล้วก็รวมถึงการขายแบบพวกเจ้าของธุรกิจเจ้าของแบรนด์นะคะที่ขายตามช่องทางออนไลน์หรือเว็บไซต์อะไรต่างๆนะคะก็คือแล้วแต่ช่องทางจัดจำหน่ายของทางลูกค้านะเราก็มีการพัฒนานะคะพวกอาหารเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกชงดื่มเม็ดแคปซูลตอกเม็ดนะคะหลากหลายรูปแบบมากนะคะซึ่งตัวเราเองเนี่ยจริงๆเราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในธุรกิจเรื่องของผลิตแบบ OEM เนี่ยมาประมาณเกือบ10ปีแล้วก็คือประมาณ8ปีนะคะมันไปไหมคะได้ค่ะก็คือเราก็จะมีโรงงานทั้งผลิตอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางนะคะก็จะเป็นมาตรฐานสากล GMP Codex HACCP รวมถึง ISO ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยมองเห็นเลยว่าธุรกิจเนี่ยการที่จะก้าวนะคะแล้วก็พัฒนาไปในอนาคตเนี่ยค่ะจากเพียงแค่ผู้ผลิตที่เป็นเหมือนกับปลายน้ำที่เราต้องสั่งสารสกัดหรือว่า raw material ต่างๆนะคะนำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยทั้งหมดเลยต้องยอมรับก่อนว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าค่านิยมของคนไทยเนี่ยนิยมของถูกต้องไหมคะอะไรหรือแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าหลายๆท่านเนี่ยอยู่บน Facebook เห็นพวกแม่ค้าออนไลน์หรือว่าแบรนด์ต่างๆบน Facebook ก็จะเห็นว่ายังมีค่านิยมอยู่บางส่วนที่จะมักจะอ้างอิงว่านำเข้าจากประเทศนู่นนี่ฝรั่งเศสยุโรปต้องยอมรับว่ายังมีคนไทยนะคะที่ยังมีกลุ่มนึงที่ยังเชื่อมั่นในเขาเรียกว่าประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของต่างประเทศมากกว่าบ้านเราเนาะซึ่งตรงนี้เรามองว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็มองเห็นว่าการยอมรับในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็คุณสมบัติประโยชน์ของพวกพืชสมุนไพรนะรวมถึงเขาเรียกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็สูงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะทำให้เรามองเห็นว่าเราเนี่ยอยากที่จะก้าวไปสู่อีกจุดนึงของการไปอยู่ของทางต้นน้ำก็คือตั้งแต่เรื่องของการเพาะปลูกนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมคุณภาพของตัวสารสกัดแล้วก็สามารถที่จะเซฟคอสเรื่องของต้นทุนตรงนี้ลงไปได้ทำให้ราคาที่ไปถึงผู้บริโภคหรือว่าเจ้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็จะลดลงนะคะสิ่งที่เรามองว่าทำไมเราถึงเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ได้เข้าร่วมครั้งนี้น่าจะเป็นความพร้อมของทางตัวเซนอินโนเวชันหนึ่งเนี่ยเรามีเรื่องของพื้นที่เรามีพื้นที่ตัวโรงงานที่พร้อมที่จะเซตอัพเพื่อทำแพนแฟคทอรี่นะสองก็คือเรื่องของแลบนะเรามีแลบวิจัยตัวจีโนมิกอินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียแปซิฟิกซึ่งได้มาตรฐาน ISO แล้วนะคะเรามีเครื่องมือทางพวก GCMS HPLCMS ICP-MS นะคะเหล่านี้ที่เรามองว่าเราเป็นความพร้อมในการที่จะต่อยอดในเรื่องของการวิเคราะห์ถึงสารสำคัญหรืออะไรต่างๆนะคะที่จะเป็นในอนาคตถัดไปนะภาพที่เรามองในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเราก็จะมุ่งเน้นไปที่สมุนไพรที่เป็นมีคุณค่าหรือว่ามี value ในตัวของมันอย่างเฟสแรกเนี่ยเรามองที่ตัวขมิ้นชันนะคะที่เราจะทำการเพาะปลูกนะคะต่อนะอันนี้ภาพที่แลบคร่าวๆนะคะอาจจะวิ่งช้าแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคนยู PowerPoint ของเรามันจะหน่วงมากเพราะว่ามันใส่เอฟเฟกต์เยอะมากนะไม่เป็นไรเล่าไปเลยแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะน่าจะเป็นพาร์ทของ Sen Innovation ก็คือให้เห็นภาพว่าเราเหมือนก่อนหน้านี้เราอยู่ปลายน้ำมาตลอดนะคะก็คือผู้ผลิตแล้วก็ขายให้กับตลาดเรารู้ว่าตลาดกำลังต้องการอะไรนะคะแล้วเราก็มองเห็นว่าอนาคตเนี่ยมาแน่นะคะเราก็เลยก้าวมาสู่จุดนี้นะคะเพื่อที่จะมองว่าธุรกิจเนี่ยในอีก10ปีเนี่ยมันต้องเน้นในเรื่องของคุณค่าแล้วก็คุณประโยชน์แล้วก็นวัตกรรมของตัวสารสกัดจริงๆนะที่มีคุณภาพค่ะประมาณนี้ค่ะครับในรอบถัดไปนะครับรอบนี้ก็อยากจะเรียนถามเรื่องความท้าทายในการนำเทคโนโลยีแพนทรีมาใช้กับการลงทุนนะฮะในการผลิตเนี่ยนะครับนะในความเห็นของทางบริษัทเนี่ยมองดูว่าระบบการผลิตแบบเนี้ยมันจะมาสามารถช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการส่งไปสู่ถึงผู้ใช้แล้วก็ดูในเรื่องของความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้วก็ไปสู่การปลายน้ำที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมูลค่ามากขึ้นนะครับในมุมมองของบริษัทเนี่ยมีมุมมองคิดอย่างไรบ้างครับก็จริงๆนะระดับของเทคโนโลยีแพนแฟคทอรี่ที่เราเห็นกันอยู่ในโลกเนี่ยครับเราก็พบว่าระดับของเทคโนโลยีมันมักมาตามกับระดับของการลงทุนนะฮะถ้าในอุตสาหกรรมที่ซีเรียสเลยจะใช้ในเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เอาไปใช้ในเรื่องของยารักษาโรคที่ใช้ในร่างกายมนุษย์หรือว่าแม้กระทั่งการทำวัคซีนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าระดับที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่จริงในโลกนะฮะแต่มันก็มีราคาที่ขยับขึ้นไปเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่ามันมีความคุ้มทุนไหมผมว่าในแง่ผมที่เป็นผู้พัฒนาระบบนะครับผมก็มองว่าเราก็ต้องเอาตัวโปรดักที่เราคิดจะเข้าสู่ตลาดเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็มาดูว่าเราจะลงทุนเท่าไหร่ที่มันเหมาะสมแล้วมันมีจุดคุ้มทุนที่ชัดเจนนะครับถ้าตรงนี้พอทุกคนทราบโปรดักตั้งต้นว่าเราคิดจะทำอะไรเราก็จะนึกออกว่าเราจะใช้เทคโนโลยีระดับไหนในการลงทุนนะครับทางเซนเลยครับค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วทางเซนเนี่ยก็คุยกับทางคุณบางไซนะคะทางคุณมาควานไว้เพราะว่าจริงๆแล้วที่คุณมาควานบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเรามองความคุ้มทุนนะก็เรื่องของเงินลงทุนนะว่าเราเนี่ยตั้งสโคปไว้ว่าเราต้องการตัวการเพาะปลูกเพื่อไปใช้ในทางไหนนะคะอย่างของทางเซนเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดเป็น medical grade ถูกต้องไหมคะเราไปใช้ในทางของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าประเภทของการเป็นสมุนไพรนะคะยาสมุนไพรแล้วก็รวมถึงเครื่องสำอางดังนั้นเนี่ยตัวบัดเจ็ตลงทุนเนี่ยเราไม่ได้ถึงหลักแบบไบโอเทคที่แบบหลักร้อยล้านใช่ไหมคะเราก็จะมีเซฟคอสซึ่งเรามองว่าตรงนี้เราสามารถรีเทิร์นเลทได้ภายใน 3.5 ปีจากที่เราประเมินแล้วก็คำนวณ นะคะเรามองว่าเราคืนทุนได้ตรงนั้นส่วนเรื่องคอสไปถึงผู้บริโภคเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยมันเป็นโปรดักที่สามารถแอดออนแวลูได้ถ้าเราได้มีงานวิจัยมีการพรูฟพิสูจน์ถึงคุณค่าของมันแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีความท้าทายอย่างนึงตรงที่ว่าawareness หรือว่าความตระหนักถึงคุณค่าที่เราได้เพิ่มเข้าไปในตัวสินค้าของเราค่ะมันจะถ่ายทอดไปถึงผู้บริโภคเนี่ยได้ถึงมากน้อยเพียงใดนะคะจุดนึงที่กังวลเนี่ยก็คือในเรื่องของการเคลมทาง อย. อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นถ้าหลายๆท่านเนี่ยเห็นเลเบลในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการระบุเลยว่าสารสำคัญที่ของชาวใช้อย่างเช่นทูเมอริกคาบินเนี่ยเปอร์เซ็นต์เคอร์คูมินเขาอยู่ที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 10% 15% 8% หรือกี่เปอร์เซ็นต์แต่บ้านเราเนี่ย อย. ยังไม่ได้ให้ระบุอะไรแบบนั้นบนเลเบลซึ่งทำให้ผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องมองหาสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งในอนาคตกิ่งมองว่าถ้าตัวของกฎหมายพัฒนามากขึ้นและเราสามารถที่จะสร้าง awareness ให้ผู้บริโภคได้ค่ะราคาแม้ว่าต้นทุนของเราอาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่ถ้าราคาของ final product มันขยับระดับ 10% 20% 30% แต่ผู้บริโภคได้สิ่งที่ดีมากกว่าคุณภาพประสิทธิภาพที่สูงกว่า side effect ที่ลดลงอาการข้างเคียงที่ลดลงค่ะกิ่งมองว่ามันมีความคุ้มค่าในการลงทุนค่ะแล้วก็ด้วยจริงๆแล้วทางเซนอินโนเวชั่นเองเนี่ยเราเคยศึกษาจริงๆพอเรามีโปรเจกต์เรื่องของการขยับไปสู่การเป็นต้นน้ำในเรื่องของการส่งออกสารสกัดหรือว่าการผลิตสารสกัดเองเพื่อใช้อะค่ะตอนแรกเราเคยติดต่อกลุ่มเกษตรกรต่างๆหรือสหกรณ์ต่างๆแล้วเราก็พบว่ามันยากมากเลยที่เราจะควบคุมคุณภาพเปอร์เซ็นต์สารสำคัญรวมถึงการปราศจากพวกสารปนเปื้อนที่จะไปใช้คำว่าออร์แกนิกได้ค่ะมันห่างไกลตรงนั้นมากทำให้เราเนี่ยต้องย้ายจากการที่เป็นแผนว่ารับซื้อจากเกษตรกรมาแล้วก็มาสกัดแยกเกรดอะไรต่างๆเนี่ยมามองเป็นการเพาะปลูกด้วยตัวเองแล้วก็มาแยกเกรดหรือว่ามาสกัดเพื่อใช้ในทางอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางค่ะตรงนี้ก็เป็นมุมมองจากทางของเซนค่ะมากครับโอเคนี่เป็นกลางน้ำที่มองว่าโปรดักต์เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของคอสเมติกนะครับซัพพลีเมนต์นะอาจจะยังไม่มีความที่มีความrisk management ที่ต้องเข้ามาดูอย่างเช่นกลุ่มของโรงพยาบาลที่ต้องใช้กับการรักษาผู้ป่วยเนี่ยอยากเห็นความเห็นของทางโรงพยาบาลด้วยครับครับในส่วนของโรงพยาบาลนะครับก็ในส่วนของแพนทัคตอรี่เนี่ยมันคือมันตอบโจทย์ตัววัตถุดิบที่มีคุณภาพรวมทั้งที่เหมือนที่ทางเซนพูดว่าคือเราสามารถควบคุมปริมาณสารสำคัญซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตยาเนาะถ้าเกิดเราผลิตไปแล้ว
ปริมาณสารสำคัญไม่เพียงพอเงี้ยก็คือมันก็จะไม่มีฤทธิ์ทางยาที่ถึงขั้นที่ต้องถึงขั้นรักษาถึงขนาดที่รักษานะครับซึ่งการที่มีแพนแฟคทอรี่ตรงเนี้ยก็คือเราสามารถควบคุมในส่วนของประสิทธิภาพของวัตถุดิบรวมทั้งควบคุมเรื่องของยาฆ่าแมลงต่างๆเรื่องของศัตรูพืชแล้วก็จะสามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่ามันก็จะในส่วนของเราเราเป็นราชการเนาะเราเป็นหน่วยงานภาครัฐมันก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยคือราคาตลาดที่โรงพยาบาลต่างๆที่ผลิตยาอยู่เนี่ยซื้อในราคาเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่เป็นผงฟ้าทลายโจรเงี้ยก็คือถ้าเกิดเราจะมาซื้อตรงนี้ก็คือเราก็ต้องมีคำตอบว่าทำไมเราถึงซื้อตรงนี้เราก็อาจจะที่เราวางแผนไว้แล้วก็อาจจะมองเป็นว่าเป็นแยกออกเป็น2เกรดก็คือตัวนี้อาจจะอัพขึ้นมาเป็นเกรดพรีเมียมที่แบบผลิตเพื่อที่จะวางจำหน่ายหรือว่าคนไข้ซื้อเองประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดในส่วนของถามว่าแพนแฟคทอรี่ที่จะเอามาใช้เนี่ยได้ประโยชน์มากแต่ว่าพูดถึงเรื่องของความการลงทุนเนี่ยในรัฐบาลจะยังติดขัดอยู่ตรงนี้นิดนึงครับเฉลิมพลมีอะไรเสร็จค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนึงของทางเซนเนี่ยเราก็มีความท้าทายอีกประเด็นนึงก็คือว่าเราจะมีตัวเทคโนโลยีนะคะที่เรามองว่าจะเข้าไปปลั๊กอินต่อยอดกับตัวแพนแฟคทอรี่ที่เพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มสารสกัดพอดีสไลด์มันค้างอยู่ที่ตัว FAR เทคโนโลยีอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีนึงที่เราเนี่ยร่วมทุนวิจัยกับทางเกาหลีนะคะเรามีการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ในทางอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางมาระยะนึงซึ่งเรามองว่าเทคโนโลยีตัวนี้ที่เราวิจัยแล้วก็ทำมาร่วมกับเกาหลีเนี่ยน่าจะมาต่อยอดในตัวปลั๊กอินกับแพนแฟคทอรี่ดังนั้นเนี่ยเรามองว่ามันก็มีหลายโจทย์ที่เป็นความท้าทายและที่เรามองว่าเราเนี่ยสามารถก้าวไปสู่จุดนั้นแล้วก็พัฒนาอะไรใหม่ๆให้กับสังคมไทยแล้วก็ให้กับเกษตรกรหรือว่าอุตสาหกรรมบ้านเราได้อีกมากค่ะตรงนี้เองนะฮะเราจะเห็นได้ว่าทั้ง2 ส่วนนะครับทั้งในภาคธุรกิจแล้วก็ในภาคการใช้งานภาคสังคมนะเห็นว่าฐานประเทศไทยในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วกำลังเปลี่ยนฐานยกระดับนะจากคำว่ามาตรฐานต้องให้ถึงกลายเป็นคุณภาพต้องให้เยี่ยมนะครับนะซึ่งตรงนี้เองแล้วเนี่ยก็เห็นได้ว่าตรงนี้มองเห็นโอกาสของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับเราเห็นว่าในสังคมโลกปัจจุบันนี้นะครับกับมูลค่าตลาดส่วนนี้พร้อมกับความพร้อมของประเทศไทยที่จะเดินไปข้างหน้านะครับตรงนี้อาจจะต้องย้อนถามคุณมัควานว่าถ้าในฐานะของผู้ที่จะต้องผลักดันฐานเทคโนโลยีขึ้นเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพเนี่ยฮะจริงๆแล้วมองว่าประเทศไทยเนี่ยฮะน่าจะต้องเร่งทำอย่างไรกับการขับเคลื่อนแพนแฟคทอรี่เทคโนโลยีชุดนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะฮะที่ทางสวทช.นะครับก็ได้มีการลงทุนตัวต้นแบบนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเต็มระบบนะครับก็ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นพัฒนามา30ปีเนี่ยเวลาเนี้ยอยู่บนชั้น7ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงเข้าไปศึกษาหรือว่าจะทำยังไงที่เราจะพัฒนาที่เป็นเทคโนโลยีสำหรับคนไทยวิศวกรไทยนะฮะพัฒนาขึ้นมาใช้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนวโน้มของเทคโนโลยีแม้กระทั่งเอาตัวอย่างง่ายๆที่เป็นส่วนสำคัญเรื่องของ LED เนี่ยนะฮะเราก็พบว่าทั้งเรื่องของเทคโนโลยีเองทั้งเรื่องของต้นทุนเองการประหยัดพลังเองก็ดีขึ้นทุกวันผมมีความเชื่อลึกๆนะครับว่าไม่น่าจะเกิน3ปีนี้เนี่ยเราจะเห็นแพนแฟคทอรี่เนี่ยอาจจะไปวางอยู่ปั๊มน้ำมันที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอาจจะไปวางไปอยู่หน้าโลตัสที่ลูกค้าไปแล้วสามารถไปหยิบจับได้เลยผมเชื่อว่าตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่าทิศทางของต้นทุนเรื่องแล้วก็เรื่องของการที่คนไทยเข้าใจระบบพวกนี้มันมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้โอกาสการที่จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ในการพัฒนาประเทศเนี่ยบนฐานของเทคโนโลยีชีวภาพผมว่าจะเร็วขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริงครับเป็นแล้วครับนี่ครับค่ะสำหรับมุมมองของทางคนที่อยู่ปลายน้ำมาแล้วกันนะคะก็กิ่งมองว่าคือหนึ่งเนี่ยบ้านเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ใครพูดถึงสมุนไพรหรือว่าแบบ medicinal herb นะคะพวกเนี้ยเป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นมากอยู่แล้วค่ะเคยเจอกับโปรเฟสเซอร์ชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็มักจะถามเราว่าชะเอมเทศบ้านเราอ่ะหรือสมุนไพรหลายๆตัวบ้านเราไม่ว่าจะเป็นกระชายดำหรือขมิ้นเองอ่ะโด่งดังมากนะคะแต่ทำไมมูลค่าการส่งออกไปขายเนี่ยมันถึงต่ำมากเราส่งออกไม่ถึง1%
การใช้ในประเทศก็เหมือนยังไม่เพียงพอเลยถูกต้องไหมคะคุณภาพมาตรฐานการปนเปื้อนที่ส่งออกไปก็มักจะไม่ผ่านอย่างนี้ค่ะซึ่งกิ่งมองว่าหนึ่งคือเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรคะขั้นที่หนึ่งเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดเรื่องของแบบสรรพคุณทางยาหรือแม้แต่ตำรับแพทย์แผนไทยในการปรุงเป็นตำรับออกมาเนี่ยเรามีอะไรพวกนี้พร้อมมากแต่เราขาดแค่เรื่องของเทคโนโลยีในการที่จะผลิตพวกนี้ให้ได้คุณภาพมาตรฐานที่ตรงกับความต้องการในต่างประเทศหรือแม้แต่เพื่อจะส่งมอบให้กับผู้บริโภคในเมืองไทยของเราเองก็ตามค่ะกิ่งมองว่าตรงนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องน่าจะต้องเร่งมือเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้มันเป็นจริงได้ไวที่สุดเพราะอย่างขมิ้นเองเนี่ยเขาบอกว่าสถิติล่าสุดนะเทรนด์ของตลาดในอาหารเสริมในต่างประเทศเนี่ยในอเมริกาค่ะขมิ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่มีการใช้มากที่สุดนะในสูตรตำรับอาหารเสริมเพื่อข้อเข่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งนานวันนะคะสรรพคุณด้วยสรรพคุณทางยาของตัวขมิ้นยิ่งมีการพิสูจน์มากยิ่งขึ้นสามารถออกฤทธิ์ลงไปในระดับ epigenetic ซึ่งกิ่งมองว่าตรงนี้ค่ะเราแทบไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่ามันจะเอาไปใช้ได้ไหมมันขาดแค่ว่าเราผลิตให้มันได้ตามมาตรฐานที่เขาต้องการหรือเปล่าอะค่ะซึ่งก็มองว่าก็ถ้าคุณมาขวานบอกว่าเป็นจริงภายใน3ปีก็เราก็ปีหน้าใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะก็ได้เห็นแนวคิดแล้วก็มุมมองในพาร์ทของตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนะครับผมอยากให้ทุกท่านช่วยให้ข้อคิดว่าในมุมว่าความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยการดำเนินธุรกิจทั้งในเรื่องของผู้พัฒนาเทคโนโลยีผู้ใช้เทคโนโลยีรวมถึงผู้ใช้สินค้าจากเทคโนโลยีเนี่ยมีความต้องการอะไรที่ให้ภาครัฐช่วยเหลือบ้างนะครับครับในส่วนของโรงพยาบาลก็เราต้องการในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการออกแบบแพ็กเกจจิ้งนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยก็คือเราไม่ได้มีบุคลากรด้านนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ด้านแพ็กเกจจิ้งนะครับสำหรับทางเซนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือในด้านการวิจัยมากกว่าอย่างองค์ความรู้บางอย่างที่เรายังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องอาศัยองค์การหน่วยงานภาครัฐอย่างที่เราเคยทำมาร่วมกับวอช iTap หรือองค์การอะไรต่างๆพวกเนี้ยค่ะเพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของโครงการวิจัยในการประสานกับหน่วยงานมหาลัยหรือว่าภาครัฐนะคะรวมถึงในเรื่องของการนำส่งผลงานของเราให้ไปประจักษ์ในสายตาระดับโลกออกสู่เวทีประกวดหรือประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อที่จะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ว่าณปัจจุบันเราทำได้แล้วก็สามารถพร้อมออกสู่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะในส่วนของผมเนี่ยประมาณ 1-2 ปีมาเนี่ยเราก็พบว่ามันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของแพนแฟคทอรี่นะฮะในแง่มุมต่างๆเนี่ยเยอะมากแต่เท่าที่ดูแล้วมันก็อาจจะเป็นการซ้ำไปซ้ำมาผมอยากให้ภาครัฐเนี่ยโฟกัสลงไปเลยว่าโอเคในประเด็นแยกเป็นหมวดแล้วก็ทำการวิจัยแล้วก็นำมาใช้ได้จริงตรงนี้มันจะทำให้ช่วยย่นระยะเวลาแล้วก็ทำให้ธุรกิจของแพนแฟคทอรี่มันสามารถเติบโตได้ดีส่วนที่สองเลยนะครับหลังจากมีระบบที่ดีมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วใครจะเข้าเป็นคนเดินระบบอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับหลายรายที่ผมไปเซตระบบให้เนี่ยปรากฏว่าก็ติดปัญหาเรื่องของการรันระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้ระบบคือลงทุนไปแล้ว10ล้านแต่ปรากฏว่าไปใช้งานจริงๆไม่ถึง5ล้านซึ่งขาดตรงที่ว่าบุคลากรอยากให้ภาครัฐ เร่งรัดในเรื่องของการสร้างคนสร้างบุคลากรที่ขึ้นมารองรับกับระบบที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับครับแล้วในมุมของ regulation ล่ะครับตัว product อย่างเช่นเรื่องการแพทย์ยาอะไรเงี้ย supplement เนี่ยจำเป็นต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรไหมอ๋อในส่วนของเราก็คือมองว่าในส่วนของสมุนไพรเนี่ยคือยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยิ่งชอบในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของสมุนไพรแต่ว่าข้อจำกัดเวลาเราเอามาทำยาเนี่ยคือเรามักจะเอามาทั้งมวลอย่างเช่นเป็นใบเป็นมาบดอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดตรงนี้ก็คือเราในแง่ของการสกัดสารสำคัญออกมานะครับอย่างเช่นเราจะทานฟ้าทลายโจรเงี้ยก็คือเราต้องทานครั้งละ
1กรัมวันละ4ครั้งเนี่ย1กรัมก็คือแคปซูล5แคปซูลเบอร์0นะครับใหญ่ๆอ่ะครั้งละ2เม็ดเงี้ยทานวันละ4ครั้งเนี่ยนะครับคือคนรุ่นใหม่เค้าก็คงไม่ชอบที่จะอะไรที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราสกัดสารสําคัญที่มันมีความเข้มข้นขึ้นแล้วไม่ต้องทานเยอะนี่ครับมันก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าโอเคมันเข้ากับณปัจจุบันนี้ครับครับสำหรับในด้านของ regulation ก็เกริ่นอย่างแรกที่ได้เกริ่นไปก็คือในเรื่องของการเคลมที่มากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของเปอร์เซ็นต์สารสำคัญที่ควรที่จะมีการขยับปรับพัฒนาให้สามารถที่จะระบุได้บนตัวเลเบลค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าลงรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของประเภทของพวกอาหารเสริมหรือยาสมุนไพรจะมีรายละเอียดอยู่เยอะอย่างสมมุติว่าในทางอาหารเสริมเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดอยู่ระดับนึงว่าเปอร์เซ็นต์เคอร์คูมินคำนวณมาต้องไม่เกิน30มิลลิกรัมนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นเพดานระดับนึงที่ทำให้ตัวเขาเรียกว่าขอบเขตในสรรพคุณของตัวโดสเท่านี้มันไม่เพียงพอกับในบางโลกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องจดทะเบียนหรือขยับไปเป็นประเภทของยาสมุนไพรซึ่งจริงๆแล้วโรงงานก็ได้มีแผนอยู่ว่าจะจัดตั้งเป็นโรงงานสมุนไพรเพื่อให้มีขอบเขตในการใช้ในปริมาณหรือว่าโดสหรือว่าในใช้ในสมุนไพรที่ได้หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายสุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการเคลมทางท้องตลาดอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างตัวขมิ้นชันอย่างที่บอกณปัจจุบันงานวิจัยไปถึงระดับใน DNA ว่าออกฤทธิ์ในระดับ epigenetic ออกฤทธิ์ปรับเปลี่ยนการเปิดปรับยีนตรงนี้ได้ค่ะซึ่งมองว่าในบ้านเราค่ะอาจจะต้องมีการขยับเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสรรพคุณการใช้ในเมื่อถึงระดับนึงเมื่อเกรดมันเพียวริตี้มากๆแล้วที่เราไม่ต้องวอรี่กับพวกของสารปนเปื้อนนะคะมองว่าเราสามารถจะใช้ในโดสสูงๆเพื่อช่วยในเรื่องของโรคที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างมะเร็งหรืออะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะได้มากขึ้นค่ะดร.ผมจะกล่าวเสริมนะครับดูนะครับจากผู้ใช้นะครับทั้งจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะฮะเห็นได้ว่าแพนแฟคทอรี่นะฮะมีคำตอบในเรื่องอะไรในเรื่องของ security นะครับ security คือความสม่ำเสมอนะครับในอดีตเนี่ยประเทศไทยพยายามผลักดันสมุนไพรออกไปนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยนะครับนะทั้งวัตถุดิบเนี่ยก็แต่ละช่วงฤดูกาลของไม่เหมือนกันนะครับออกมาแต่ละช่วงแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันผลิตออกมาคล้ายๆกับนั่นนะครับวายที่ต้องมีปีพ.ศ.ปีคริสตศักราชไหนถึงจะมีคุณภาพสูงนะครับนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของเพสติไซด์นะเฮอร์บิไซด์นะครับแล้วก็เรื่องของโลหะหนักนะครับนะแล้วเรื่องอย่างที่ทางเซนได้พูดถึงเรื่องคุณภาพสารสำคัญที่ต้องมีการชี้เวลาเราจำหน่ายสมุนไพรเนี่ยนะครับนะการจำหน่ายเนี่ยเขาจะต้องมีการระบุสารสำคัญแล้วก็ต้องได้มาตรฐานตัวสารสำคัญเหล่านั้นนะครับมาตรฐานพวกนี้ต้องมีออกมาให้ได้แล้วก็ในเดียวกันก็ต้องมีมาตรฐานการผลิตนะครับทั้ง GMP GAP ออกมานะครับนะรวมถึงระยะหลังๆก็จะเริ่มมีโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเนี่ยมีเรื่องของการเรื่องของEmmental Care นะครับพวกแบรนด์เนมพวกนี้นะฮะจำเป็นที่ต้องมีติดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดูแลสุขภาพของคนไปด้วยนะครับเมื่อเรามาดูนะครับถ้าเรามาดูนะครับนะเราอาจเห็นกระบวนการผลิตนะครับพื้นฐานนะครับถ้าผลิตในระดับแปลงนะครับก็ทำได้ก็คือในระดับสะอาดนะครับนะสิ่งสำคัญที่เราจะพบก็คือสารสำคัญไม่แน่นอนการเป็นอาหารบริโภคก็ไปไหวนะครับนะระดับโรงเรือนนะครับก็จะบอกปลอดภัยอันนี้ก็มีการปกป้องระดับหนึ่งนะครับนะสารสำคัญก็สูงขึ้นนะครับมีการควบคุมสภาพแวดล้อมได้ระดับหนึ่งนะครับไปเป็นอาหารบำรุงใช้ภายนอกเนี้ยพอไหวนะครับแต่สิ่งสำคัญถ้าหากว่าเราต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพรีเมียมเกรดนะครับนะพรีเมียมเกรดไปผลิตภัณฑ์ในการอาหารเสริมหรือ medical grade นะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยวัตถุดิบต้นทางจึงต้องมีความปราณีตตั้งแต่ตั้งต้นนะครับในกระบวนการเหล่านี้เองเนี่ยเราเห็นได้ว่าถ้าจะทำของพรีเมียมเกรดได้เนี่ยหากว่าจะต้องเริ่มเลือกทำเนี่ยนะครับนะจะเห็นได้ว่าทางเซนเนี่ยได้ให้ข้อมูลมาเบื้องต้นชัดมากนะครับว่าขมิ้นทำไมถึงต้องเป็นขมิ้น1งานวิจัยในเชิงของการนำไปใช้เนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของความไม่เป็นพิษนะครับนะซึ่งรวมถึงประกอบกับการคิดต้นทุนของหน่วยรวมถึงการยกระดับระบบการผลิตจากไม่ใช่ขายแค่วัตถุดิบแต่ไปสู่การพยายามจะมุ่งเข้าสู่การผลิตภัณฑ์สกัดสารสกัดนะครับแล้วก็ไปสู่ผลิตภัณฑ์การแปรรูปสิ่งต่างๆพวกนี้มันมีมูลค่าของกระบวนการให้เห็นว่ามูลค่าของต้นทุนของเขาอยู่เท่าไหร่และจะผ่านจุดคุ้มทุนได้อย่างไร
ราจะเห็นได้ว่าโอกาสของแคนเทอรี่กับการออกแบบสิ่งต่างๆเนี่ยที่น่าจะนำมาใช้ในแคนเทอรี่เนี่ยมีโอกาสมากมายนะครับแต่แคนเทอรี่ไม่ใช่ที่จะมาเรียกว่าปลูกพืชหรือในระบบที่เหมือนกับระบบเกษตรทั่วไปผมจะอยากจะชี้นำนะครับอย่างเช่นนะครับแคนเทอรี่เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการปลูกพืชกลุ่มพืชควบคุมได้นะครับนะพืชในกลุ่มการผลิตยานะครับพืชพรบ5นะครับกลุ่มพืชที่มีมูลค่าสูงพืชที่มีสารสำคัญสูงนะครับในการผลิตเมล็ดพันธุ์การผลิตพวกเบบี้ทูเบอร์ที่มาเป็นยาได้นะพืชนอกฤดูปรับปรุงพันธุ์พืชอ่อนแอต่อโรคพืชอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอากาศนะการผลิตต้นพันธุ์ปลอดโรคต้นกล้าอ่อนพืชยอดอ่อนพวกเนี้ยมันจะมาพร้อมกับแนวคิดของกระบวนการใช้แพนโทแพนทอรี่นะครับผมนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยผมอยากยกตัวอย่างนะครับความสำเร็จของการใช้แพนทอรี่แพนทอรี่นะครับกับงานทางด้านวัคซีนนะครับนะอันนี้ที่ฮอกไกโดนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับมีการทำวัคซีนผ่านเข้าไปในต้นสตรอเบอรี่นะครับนะแล้วใช้ลูกสตรอเบอรี่นะครับไปผลิตเป็นวัคซีนป้องกันนะครับตัวมะเร็งที่สุนัขนะครับเห็นไหมวิธีการคิดที่แทงทะลุถามบอกว่าถ้าอย่างประเทศไทยนะครับแล้วเราเริ่มบอกว่าเราจะทำวัคซีนคนเนี่ยนะครับก็ต้องพูดบอกว่าเราอีก10ปีไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนื่องจากโครงสร้างของการทดสอบมาตรฐานของยาเราเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเราโอกาสอย่างเนี้ยเรายังไปไม่ถึงกันเห็นไหมเขามีวิธีการคิดเช่นเข้าไปสู่ธุรกิจทางด้านดูแลสุขภาพสัตว์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นต้นทางของกระบวนการไต่ความสามารถของประเทศไทยหรือทางอย่างเซนเราเห็นได้ว่าเซนเริ่มเดินจากกลุ่มของความงามไปสู่ของการเป็นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเส้นทางของกระบวนการที่เราจะไต่มาตรฐานและคุณภาพของระบบการผลิตของเรานะครับมีตัวอย่างให้เห็นนะครับในเรื่องของการทำเรื่องต้นทุนของแฟคทอรี่นะครับนะอันนี้ผมเราได้ทำฟีสดูนะครับนะญี่ปุ่นเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้นทุนต่อตารางเมตรนะครับต่อเดือนเขาอยู่ที่724บาทของประเทศไทยเนี่ยต้นทุนอื่นๆเนี่ยเราถูกอย่างที่ผมได้เคยเรียนมามันจะอยู่ประมาณ 467.8 บาทนะครับนะเราทำฟีสเหล่านี้เองเนี่ยพวกนี้เองเนี่ยการจะคิดทำธุรกิจก็ต้องมาคิดออกแบบให้รัดกุมนะครับว่าจะคุ้มทุนไม่คุ้มทุนนะครับนะตัวแพนเทอรี่เองเนี่ยถ้าจะทำให้ดีก็คือการยกระดับผลิตภัณฑ์ปลายน้ำนะครับเหมือนกับที่เซนมีความสนใจหรืออย่างขั้นพื้นฐานก็คืออย่างที่โรงพยาบาลเรนูนครในภาคสังคมนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเราต้องนำเข้ายาพื้นฐานซึ่งปัจจุบันเนี้ยภาครัฐเองก็มีนโยบายของการให้มาส่งเสริมการใช้สมุนไพรมีกำหนดไว้ว่า 5% ใช่ไหมครับในการที่จะต้องเปลี่ยนยาแผนปัจจุบันไปสู่การกระบวนการใช้ยาสมุนไพรนะครับกระบวนการพวกนี้เองเนี่ยผมจะชี้ให้เห็นนะครับนะพวกนี้นะมันเป็นเรื่องการออกแบบดีไซน์นะครับนะถ้าเราลองดูนะครับนะสีแดงเองเนี่ยสีแดงจริงๆเนี่ยคือต้นทุนนะครับที่เราปลูกในระบบปลูกใบบกในระบบแปลงนะครับนะแล้วเราจะเห็นได้ว่านะครับนะถ้าหากว่าโทษนะครับสีเหลืองครับคือต้นทุนที่ปลูกในระดับแปลงสีแดงเนี่ยครับคือที่ผมบอกว่าทำแบบสี่เหลี่ยมไปนะฮะถ้าปลูกใบบกในแพนเทอรี่แบบในระดับแบบเดียวกับแปลงนะครับต้นทุนจะเห็นไหมครับมันพุ่งขึ้นสูงกว่าในระบบแปลงมากมายนะเป็นเท่าตัวนะครับแต่มันก็มีเทคโนโลยีนะครับที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวนะครับโดยอาศัยหาจุดเด่นของแพนเทอรี่ให้ได้แพนเทอรี่คือปอดโลกพอปอดโลกปั๊บนั่นหมายว่าเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งนั่นหมายความว่าใน6เดือนนะครับถ้าเราดูช่วง6เดือนเนี่ยถ้าเป็นปลูกในแพนเทอรี่เองเนี่ยเก็บเกี่ยวใบบกได้ถึง5รอบนะครับนะครับซึ่งแต่ขณะเดียวกันถ้าปลูกในระบบแปลงเนี่ยจะปลูกได้แค่เก็บเกี่ยวได้2รอบตรงนี้เองเนี่ยจึงดึงต้นทุนของการผลิตใบบกในแพนเทอรี่เนี่ยลงมาต่ำกว่าในระบบการปลูกในแปลงได้ครับผมพวกนี้จึงเป็นเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับเพราะนั่นเองเนี่ยผมจึงอยากบอกว่ากระบวนการเนี้ยการตั้งโจทย์นะครับเหมือนที่เซนมาตั้งเป้าว่าเซนจะเก่งขมิ้นนะครับนะตรงนี้ก็เห็นได้ว่าเซนเองก็แหละได้เรียกว่าทดสอบตัวฐานเทคโนโลยีที่จะไปสู่กระบวนการใช้งานที่ชัดเจนนะครับกระบวนการขณะเดียวกันนำเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับก็ได้เห็นว่าเซนเองก็พยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการผลิตต้นน้ำนะครับคุณมัคควานมีแนวคิดอย่างไรกับการผลิตต้นน้ำนะครับที่จะส่งเสริมการผลิตอย่างครบวงจรขึ้นมาเนี่ยครับผมถึงตัวสมุนไพรใช่ไหมครับก็ผมก็มองดูอยู่นะครับเพราะว่าผมย้อนไปนิดหนึ่งว่าเพราะทุกวันเนี่ยจะมีคำถามเข้ามาที่ผมเนี่ยมากเลยว่าอยากจะลงทุนทำแพนแฟคทอรี่นะครับ
ก็มาตั้งคำถามว่าจะผลิตอะไรดีนะเป็นคำถามที่เจอถามอยู่ตลอดเวลาว่าจะผลิตอะไรดีผมก็ลองยกตัวอย่างเอาคร่าวๆสั้นๆบอกว่าถ้าคุณจะไปปลูกผักสลัดในระบบพันธุ์แฟคทอรี่เนี่ยคุณไม่ควรจะคิดแบบนั้นแต่ถ้าคุณจะปลูกผักสลัดประเภทแบบว่าโพแทสเซียมต่ำใช้สำหรับผู้ป่วยโรคไตนะฮะผลิตพืชที่มีความเฉพาะแยกตลาดตรงนี้ออกมานะครับไม่ใช่ว่าคุณลงทุนพันธุ์แฟคทอรี่แล้วคุณจะไปแข่งกับระบบไฮโดรโปนิกจะไม่ว่าจะ NFT DIFT ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมมองเห็นความล้มเหลวตั้งแต่เริ่มส่วนอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มของสมุนไพรนะฮะอย่างเวลานี้พระเอกเลยที่เป็นข่าวเรื่องของกัญชาอะไรที่เขาพูดกันอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งสมุนไพรที่ทางเซนกำลังวางแผนที่จะต้องผลิตตัวเคอร์คูมินที่ผ่านทางขมิ้นชันตรงนี้มันมีความเป็นไปได้แล้วมันจะมีจุดคุ้มทุนที่เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับจากที่ทุกท่านกล่าวเนี่ยเราได้เห็นข้อสรุปบางอย่างนะเรื่องของโอกาสนะครับในเชิงธุรกิจว่าสามารถนำเทคโนโลยีตัวนี้ไปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรของบ้านเราได้นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มศักยภาพในการรักษาคนลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศดังนั้นเนี่ยสุดท้ายผมอยากให้ดร.เฉลิมพลช่วยกล่าวสรุปการเสวนาครั้งนี้ด้วยครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้ฮะจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นอยู่ในช่วงของยุคเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านระบบการผลิตนะครับนะเพื่อก้าวเข้าสู่ความสามารถในการแข่งขันนะครับสิ่งสำคัญก็คือการรวมเน็ตเวิร์กนะครับนะฮะที่มาทำงานร่วมกันนะครับเราต้องยอมรับว่าแต่ละคนมีจุดแข็งนะครับนะแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้มาต่อเชื่อมกันนะครับนะซึ่งตัวอย่างของการที่ทางเวทีของสวทช.เองเนี่ยที่เราพยายามอยากขับเคลื่อนให้เกิดการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีแพนเทอรี่ทั้งในภาคสังคมและภาคธุรกิจนะครับที่จะเดินเป็นต้นแบบของการพัฒนาสังคมไทยต่อไปข้างหน้านะครับตรงนี้เองเนี่ยทางสวทช.เองเนี่ยเราก็มีการทำเทคโนโลยีต้นฐานนะครับนะแล้วก็พร้อมที่จะเดินควบคู่กันไปในการที่จะให้เอกชนนะครับแล้วก็ภาคสังคมที่มีความต้องการเนี่ยมาสู่กระบวนการนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานนะครับนะอย่างในเวทีของเมื่อวานเองเราก็มีอีกนอกจากกลุ่มที่เราเห็นตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีก7บริษัทนะครับนะที่กำลังต่อคิวที่จะรับเทคโนโลยีแล้วก็เป็นแมทชิ่งเทคโนโลยีนะครับนะสิ่งใดที่สวช.เห็นว่าที่ใดมีฐานเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนได้เราพยายามจะเชื่อมต่อและนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาสู่การพัฒนาไปสู่ภาคการใช้งานให้ได้ครับผมครับอาจจะมีเวลานิดเดียวนะครับไม่ทราบในห้องนี้มีคำถามไหมครับรบกวนยกมือได้เลยนะครับสักหนึ่งคำถามนะครับมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผ่านไปอีกมีโอเคก็สวัสดีครับก็เรียนถามวินัยครับคืออย่างปกติที่ทำงานทางด้านคอสเมติกเนี่ยฮะเรื่องวัตถุดิบอินกรีเดียนเนี่ยมันจะมีเคลมเรื่องnatural เรื่องออร์แกนิกอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันก็สอดคล้องถึงกับวัตถุดิบที่เข้ามาปกติถ้าเป็นเกษตรกรที่มีแปลงปลูกออร์แกนิกฟาร์มเนี่ยมันก็จะมีออร์แกนิกเซอร์ติฟายซึ่งออร์แกนิกเซอร์ติฟายเนี่ยก็จะได้ราคาอีกราคาหนึ่งในการขายวัตถุดิบนะครับคราวนี้เนี่ยก็เลยมองว่าในแนวทางของแพลนแฟคทอรี่ครับมันจะมีเซอร์ติฟายอะไรที่จะสามารถช่วยส่งเสริมการขายในเรื่องพวกนี้ด้วยครับจริงแล้วนี่เองเนี่ยทางทีมทำงานของสวช.เองเนี่ยนะครับนะเราเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีในระบบการเกษตรของประเทศไทยเรามาแล้วเราก็พบว่ากระบวนการเรียนรู้เนี่ยทำให้เราต้อง learning กระบวนการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ภาคผู้ใช้งานเนี่ยนะครับนะเรามาดูครับเราต้องเข้าใจว่าสวช.เองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเป็นเบสเทคโนโลยีเบสนะครับเทคโนโลยีเบสนะครับตัวที่เรากว่าความเชี่ยวชาญเราเลยคือการกำหนดเทคโนโลยีแล้วคลาสสิฟายเทคโนโลยีกับผู้ใช้งานของเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับตัวเทคโนโลยีเบสเรามาดูนะครับถ้าหากว่าเราคลาสสิฟายจำแนกของเทคโนโลยีแพนเทอรี่อย่างง่ายๆนะครับนะฮะไม่ใช่ครับอันแรกเมื่อกี้นี่ถูกเราจะเห็นว่าแพนเทอรี่เองเนี่ย
มีฐานของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยคร่าวๆเนี่ยประมาณ4ระดับแล้วก็ใน4ระดับเนี่ยก็ส่งเสริมให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาแตกต่างกันตัวเราเองเนี่ยเราเชื่อมั่นเรื่องว่าถ้าโปรเซสดีวัตถุดิบย่อมดีรอนิดนึงนะครับนะใน4ต้องปิดตัวนี้ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้ปิดหายไปแล้วครับเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับระดับของการใช้แพนแฟคทอรี่เทคโนโลยีนะครับถ้าเราแบ่งเป็นคลาสเราดูในถ้าเป็นคลาสระดับ4นะครับถ้าระดับ4เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเห็นการใช้การปลูกโดยในห้องระบบปิดนะครับนะแล้วก็มีการใช้แสงไฟเข้ามานะครับระบบนี้เองเนี่ยก็ได้สารที่มีคุณภาพขึ้นมาดีขึ้นมาระดับนึงครับนะแป๊บเดียวนะครับผมอยากให้ดูสีเขียวนะครับเราจะดูนะครับนะแพนเทอรี่เองเนี่ยค่าระดับ4ระดับ4เนี่ยก็จะดูห้องปิดนะครับก็มี LED แล้วก็อาจจะมีแอดมีเครื่องทำความเย็นอยู่1เครื่องนะครับนะตัวนี้ก็ทำให้สามารถควบคุมสารสำคัญได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่แม่นยำมากนะครับพร้อมกับไม่ได้ควบคุมเรื่องของความปลอดเชื้อนะครับพวกนี้เองก็อาจจะมีระดับของการปนเปื้อนอยู่นะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมอื่นๆก็ไม่ได้คุมมากนักเรื่องของน้ำที่มาเข้ามาในระบบปลูกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นสู่การพัฒนาแพนเทอรี่ที่มีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะครับระดับ2ระดับ3นะเราไปดูนะครับก็นี่พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มการใช้อินสูเลชันรูมนะครับแล้วก็มีระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้เรื่องของระบบฟิลเตอร์ที่จะกรองเชื้อในการปนเปื้อนระดับมันเกี่ยวระดับ3นะระดับ2นี่เองเนี่ยเห็นได้ว่าเริ่มมีระบบการกรองระบบแอร์ระบบการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อแล้วระดับ1นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าการปนเปื้อนของเชื้อเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าเป็นระบบควบคุมสิ่งแวดล้อมแล้วใช้ fully automation นะครับพวกนี้เองคลาสอย่างเงี้ยเองเนี่ยถ้าผู้ผลิตใช้และจำแนกชนิดของเทคโนโลยีได้ก็จะทำให้วัตถุดิบที่เกิดจากการผลิตเนี่ยมีคุณภาพออกมาตามมาตรฐานให้เห็นได้นะครับเราก็เห็นได้ว่านะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าเขาอยู่ระดับประมาณ2กับ1เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะได้ของที่สะอาดปลอดเชื้อปลอดภัยนะครับนะระดับออกมาระดับประมาณระดับ3เนี่ยครับก็เห็นว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้ออยู่บ้างนะครับนะแต่ระดับ1เนี่ยสารก็อาจจะไม่สม่ำเสมออยู่นะครับพวกนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างและพัฒนาฐานของการกำหนดมาตรฐานสมุนไพรได้เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ฐานมาตรฐานของสมุนไพรเนี่ยมันยังไม่ได้มีการกำหนดที่ชัดเจนนะครับมีแต่เพียงแต่ว่าความต้องการของลูกค้าและตลาดกำหนดมาว่าอยากได้สารปริมาณเท่านี้นะครับกับการปกการพยายามให้เห็นชัดว่าห้ามมีการติดเชื้อในเชื้อสำคัญอย่างไรอย่างเช่นห้ามมีอีโคไลห้ามมีเชื้อที่ก่อให้เกิดบาดทะยักอย่างเงี้ยนะครับนะพวกนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มแพนแบตเตอรี่เนี่ยสามารถมารวมตัวกันได้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเราก็ทำต้นแบบขึ้นก็มีนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าหลายได้เห็นคนหลายได้ภาคส่วนมีความเห็นตรงกันว่าแพนแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะเกิดเป็นลักษณะคอนซัลเทียมขึ้นในกระบวนการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมที่จะจับมือกันแล้วช่วยกันเดินไปข้างหน้าครับอันนี้ต้องถามทาง TMC แล้วครับว่า TMC มีแนวโน้มอยากประสานงานและเดินต่ออย่างไรครับผมก็อย่างที่บอกครับช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์วันนี้เนี่ยเราสามารถสแกนตัว QR code นะครับแอดเป็น LINE Friends ได้แล้วในอนาคตเนี่ยถ้ามีกิจกรรมใดเนี่ยเราจะประกาศผ่านตัวช่องทางนั้นนะครับอาจจะมีมีตติ้งกันสักรอบหนึ่งเพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีตั้งแต่ผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะครับแต่จากที่คำถามเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องมาตรฐานของตัวแพลนนั่นเองเนี่ยตัวอย่างเช่นพวกมอกอะไรพวกนี้มีรองรับหรือเปล่าหรือ ISO อะไรเงี้ยไม่ทราบคุณมักขวานมีอะไรเสริมไหมครับครับก็ด้วยความที่ว่าตัวระบบพันแฟคทอรี่ยังเข้ามาไม่แพร่หลายนักนะครับถ้าเราดูมองลงไปในพันแฟคทอรี่เนี่ยมันมีฐานมาจากเรื่องของการปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินนะฮะสิ่งที่เรานิยมกันมากก็คือไฮโดรโปนิกไฮโดรโปนิกเกิดขึ้นในประเทศไทยมา20ปีเราก็ยังพบว่าก็ยังไม่มีมาตรฐานของไฮโดรโปนิกเลย
ว่าไฮโดรโปนิกจริงๆอ่ะที่เป็นมาตรฐานเนี่ยควรจะมีอะไรนะเรามีชมรมพืชไร่ดินแห่งประเทศไทยตัวท่านประธานก็นั่งอยู่ในห้องประชุมนะครับก็ยังไม่ได้มีการกำหนดทีนี้พอข้ามาถึงพันแฟคทอรี่ปุ๊บก็มีการพูดคุยกันในระหว่างผู้ใช้ระบบผู้พัฒนาระบบในหลายๆรายนะครับก็คิดว่าเอ๊ะเราจะมากำหนดมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นสแตนดาร์ดที่อย่างที่อาจารย์แบ่งมาทั้งหมด4คาร์ดเนี่ยนะฝ่ายทางวิศวกรรมทางด้านห้องเย็นเขาก็บอกว่าไอ้ของเขามีอยู่แล้วนะฮะอย่างนี้อย่างนู้นเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าในส่วนของพืชเนี่ยมันไม่ใช่ห้องเย็นนะฮะมันไม่ใช่แบบเป็นห้องคีย์รูมแบบทางอิเล็กทรอนิกส์มันก็คนละอย่างกันอีกนะมันมีความละเอียดอ่อนมันมีความแตกต่างกันแต่มันไม่มากแต่ตรงนี้ต่างหากที่ว่าใครจะเป็นคนกำหนดขึ้นมานะก็เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นพวกเราเนี่ยฮะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ใช้เป็นผู้พัฒนาหรือว่าจะเป็นผู้วิจัยนะครับช่วยการกำหนดมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณแขกรับเชิญแล้วก็ผู้ดำเนินรายการลำดับต่อไปจะเป็นการมอบของที่ระลึกค่ะมีคำถามเพิ่มเติมก็จะยกมือตั้งนานแล้วแต่เห็นว่าบอกว่ามีคำถามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นข้อเสนอแนะเนี่ยไม่ได้ให้โอกาสนะแต่ผมถือโอกาสรวม2อันแล้วกันครับก็เรื่องมาตรฐานที่เรากำลังพูดถึงมาตรฐานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องมาตรฐานการผลิตในเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับซึ่งไฮโดรโปนิกเองเนี่ยก็อยู่ตกอยู่ใต้ GAP เหมือนกันนะครับเราดูที่ความปลอดภัยระดับของความปลอดภัยนะครับมาตรฐานโลกนี้มันจะมีมาตรฐานของ GAP และก็เป็นออร์แกนิกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถดึงในสิ่งที่มีอยู่เราจะมาตั้งเองโดยพลักการไม่ได้เพราะว่าเราทุกวันนี้เราปอโลโลกข้างนอกอยู่ถูกไหมครับ GAP ออร์แกนิกมันก็มาจากข้างนอกเหมือนกันมาจากยุโรปใช่ไหมทั้งนั้นมาจากอเมริกาเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราตั้งขึ้นมาเองเนี่ยก็ต้องอื่นเขายอมรับหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าที่ใกล้สุดตัวนี้คือของแฟคทอรี่ในจำน่าจะเป็นถ้าเป็นฝ่ายเกษตรก็เป็น GAP ถ้ามีการแปลรูปก็ต้อง SACCB หรือ GMP มันซึ่งมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วดูเห็นว่าเราต้องไปขอใครตั้งแฟคทอรี่ต้องไปขอนะครับแล้วน่าจะได้ง่ายๆด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับหลายๆอย่างภายนอกเลยมันคุมได้หมดใช่ไหมครับนะฮะแล้วเพื่อให้ข้อมูลอีกสักนิดหนึ่งคือในดูบริกเนี่ยในคุณมากกว่าน่าจะทราบในบริกเนี่ยในอเมริกาเขามีคุณภาพเทียบเท่าออร์แกนิกดังนั้นตลาดบางอย่างปลายทางเนี่ยนะครับเราสามารถไปเบสมาร์กเขาได้ถ้าเขาเปิดตรงนั้นโอเพ่นใช่ไหมถ้าเราส่งของไปทางอเมริกาเขามีมาถามว่าไฮโดรนิกเท่ากับออร์แกนิกนะครับเราก็คือช่องนี้ไปเลยใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้คือตอบคำถามพาดพิงนะครับแล้วก็นิดนึงเรื่องคือเรื่องของที่คุณวานเกริ่นเอาไว้แต่ว่าทางสวทช.หรือคือดร.เฉลิมพลยังไม่ได้ตอบหรือคิดว่าไม่เกี่ยวกันไหมแต่ผมว่าเกี่ยวนะครับเรื่องของman capacity นะครับเพราะตอนนี้สวทช.เองก็น่าจะอีกหน่อยจะเป็นกระทรวงเดียวกับกรมศึกษาแล้วใช่ไหมครับผมว่าหลักสูตรตรงนี้ต้องผลักดันเพราะว่าเขาก็ป๋องเองก็ประชุมกับผู้ใหญ่บ่อยๆนะครับตรงนี้ต้องต้นน้ำต้องขยับก่อนนะครับเพราะผมก็คิดว่าทุกวันนี้เองไม่แต่ระดับโรงศึกษาหลายที่ก็ยังไม่เข้าใจไฮโดรโปนิกซึ่งมันเป็นเบสของแพนทรีโดยซ้ำไปนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่อาจจะมองข้ามไปเลยคือโซซิโอเรื่องของความปลอดภัยถ้าใครทำเรื่องอาหารนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนก็จะผลิตผักขายแหละนะครับสมุนไพรก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้เราในสังคมเราเนี่ยพอคนรู้ไฮโดรโปนิกก็ถูกทุบไปไม่นานเองต้นปีนะครับเราก็หยุดกันไปประชักหนึ่งว่าความไม่ปลอดภัยปลูกพืชในสารละลาย A B นะทานไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยซึ่งความรู้ตรงนี้นะครับเรายังเหมือนกับเราตั้งรับอ่ะพอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเราก็มาออกมาอธิบายก็เหมือนกันแก้ตัวแต่การสื่อสารตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่แรกยังไม่มีเรื่องอะไรเราให้ความรู้กับสังคมก่อนนะเรื่องโดยเฉพาะนี่มาใหม่แล้วไฮโดรโปนิกยังไม่จบจากแพนฟรีจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับมันจะมาแบบเดียวกันไหมนะครับถ้าเราให้ความรู้กับเรื่องมันเป็นระบบที่ดียังไงข้อดีข้อเสียจะมียังไงนะครับตั้งแต่แรกๆก่อนที่เขาจะถูกตีนะครับเพราะตัวนี้เรามีทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ทั้งบางอย่างเราก็ไม่สามารถใช้วิทยาศาสตร์อธิบายให้สังคมเข้าใจได้นะครับโอเคครับผมก็จะฝากเราต้องป้องเราไม่ใช่ฝากใครนะครับฝากเราป้องนะครับครับขอบคุณครับนะฮะมีคนนั่งในเชิงโพลิซีในห้องนี้หลายคนเลยครับผมขอบคุณมากครับผู้ค
ข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับทั้งคุณมัคควานนะครับดร.พรวณิชแล้วก็คุณสิทธิพงศ์นะครับแล้วก็ดร.เฉลิมพลมากๆนะครับขอบคุณครับ